การจัดวางเตียงนอนสำหรับหนุ่มสาวหรือคนที่อยากจะมีลูกมันจะมีเคล็ดลับบางคนพอเข้าไปบ้านนี้นะครับจะมีโอกาสมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแล้วทำยังไงจะแก้ไขยังไงวันนี้ผมมีคำตอบให้แน่นอนผมสัญญานะครับอย่าลืมนะครับก่อนที่จะดูคลิปผมนะครับฝากกดติดตาม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับการจัดวางเตียงนอนสำหรับหนุ่มสาวหรือคนที่อยากจะมีลูกมันจะมีเคล็ดลับบางคนพอเข้าไปบ้านนี้นะครับจะมีโอกาสมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแล้วทำยังไงจะแก้ไขยังไงวันนี้ผมมีคำตอบให้แน่นอนผมสัญญานะครับสวัสดีครับโอเคครับคุณชิดโอเคครับขอบคุณมากครับ1ผมบอกไว้ใน8ทิศใน360องศาแบ่งออกมาเป็น24ช่องใน24ช่องนั้นแบ่งตัดมาช่องละ3 3นั้นคือแบ่งตัดเป็น8ชิ้น8ชิ้นแรก1ชิ้นแรกคือทิศใต้บ้านที่หันประตูสู่ทิศใต้ถ้าเปิดประตูตรงกลางโอกาสท่านจะได้ผู้หญิงหน้าตาดีสวยสง่าโดดเด่นมีมากที่สุดนะทิศใต้เป็นผู้หญิงความหมายคือลูกสาวคนที่สองให้คุณคิดก่อนครับถ้าคุณมีลูกสาวอยู่สามคนนะอีกคนเล็กอ่ะคือเด็กวัยรุ่นถ้าเป็นผู้หญิงก็อายุประมาณ11 12 13เนี่ยคนที่2ก็คือ25ขึ้นไป25จนถึง30คนที่3คือ30ขึ้นไปเป็นสาวคนโตมันจะมี3ระดับคนเล็กจะเก่งออดอ้อนพูดจาน่ารักเป็นเนี่ยคล่องแคล่วตำแหน่งทิศใต้คือคนที่สองครับกำลังมีพละกำลังเพราะนั้นประตูที่เปิดทางใต้จะมีโอกาสได้ลูกสาวมากที่สุดดังนั้นใครที่นอนห้องใดห้องหนึ่งที่อยู่ทางตำแหน่งทิศใต้แบ่งช่องเป็น8ช่องคุณห้องนอนคู่สามีภรรยาอยู่ทางทิศใต้โอกาสที่จะได้ลูกสาวคนแรกมากที่สุดครับเรามาดูอีกทิศหนึ่งตะวันตกเฉียงใต้อันนี้ความหมายนั้นคือแม่ครับตะวันตกเฉียงใต้ก็เป็นผู้หญิงครับมักจะได้ผู้หญิงและลูกผู้หญิงที่ได้นั้นจะเป็นคนอยู่กับเย้าเฝ้ากับเรือนเอาใจใส่ดูแลปู่ย่าตายายเป็นอย่างดีนั่นตะวันตกเฉียงใต้นะครับเรามาทางตะวันตกนี่คือลูกสาวคนเล็กครับนะเพราะนั้นใครที่บ้านประตูอยู่ทางตะวันตกห้องนอนอยู่ทางตะวันตกจะได้ลูกสาวขี้อ้อนเก่งมีความสามารถเหมือนลิซ่าเอ๊ะน้องลิซ่าเนี่ยเอ๊ะนี่คือกลุ่มเด็กผู้หญิงทางตะวันตกมีความสเปิร์ตสปาร์ตนะมีความทันสมัยเป็นอยู่เนี่ยนี่คือตะวันตกตะวันตกเฉียงเหนืออันนี้สำคัญเลยครับใครอยากได้ลูกชายเนี่ยที่เขาเรียกกันว่าฮกลกซิ่วเนี่ยอันนี้สำคัญตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่งพ่อครับพ่อผู้ใหญ่ที่มีพลังมีอำนาจฮะถ้าคุณนอนตำแหน่งตะวันตกเฉียงเหนือจะมีโอกาสลูกคนโตจะเป็นผู้ชายแล้วจะอยู่ติดบ้านแล้วเป็นคนที่สามารถสืบทอดอาชีพสืบทอดที่พ่อแม่ทำอะไรอยู่ได้ครับตอนนี้มีหลายท่านเพราะผมไปเจอคำถามลูกไม่เอา
ทั้งที่เราสารมาอย่างดีแล้วลูกไม่เอานี่มันน่าเสียดายครับเพราะฉะนั้นตะวันตกเฉียงเหนือคือกลุ่มตัวนี้แล้วผมต่อเสริมให้ตะวันตกเฉียงเหนือเขาเรียกอะไรรู้ไหมครับเขาเรียกว่าประตูสวรรค์ครับประตูสวรรค์คำว่าประตูสวรรค์นั้นถ้าศาลเจ้าใดก็ตามที่ไม่ค่อยมีคนมาหรือเทพเจ้าไม่ค่อยเสด็จลงมาคนมากราบไหว้บูชาแล้วองค์ถวยเทพเทวดาไม่ค่อยประทานพรอย่างรวดเร็วนี่คือตำแหน่งตะวันตกเฉียงเหนือให้วางเสาธีกงซะเพราะตำแหน่งนี้คือประตูสวรรค์เจ้าจะได้เสด็จลงมาอย่างง่ายดายนี่สำคัญครับไอ้ตรงนี้สำคัญครับบางศาลเจ้าบางที่จะให้ผมไปวางแค่เสาธีกงมันจะมีสองอย่างนะครับหนึ่งตำแหน่งตะวันตกเฉียงเหนือสองในทิศตรงนั้นดาวตะวันตกเฉียงเหนือไปรออยู่เราก็เปิดรับตรงนั้นเลยมันมีสองปัจจัยนะครับที่ผมพูดอย่างนี้สำหรับนักศึกษาที่เรียนดาวเหินจะรู้ครับเพราะนั้นตะวันตกเฉียงเหนือคือพ่อคือประตูสวรรค์ห้ามมีห้องน้ำครับแปลว่าเราไปสร้างห้องน้ำอุดประตูสวรรค์บ้านใครที่เป็นอย่างนี้สังเกตหนึ่งพ่อบ้านมักจะมีโรคแปลกๆบางคนอายุยังไม่เท่าไหร่เป็นอัมพฤกษ์ซะแล้วครับเพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยต้องระวังเป็นอย่างมากเพราะนั้นกฎเกณฑ์ถ้าคุณไปอ่านหนังสือห่วงจุ้ยทั่วไปเนี่ยหนึ่งห้ามวางเตาไฟสองไปเจอข้างนอกมีเสาไฟฟ้าแรงสูงอยู่ตำแหน่งตะวันตกเฉียงเหนือพ่อบ้านจะหมดแรงจะไม่มีกำลังบ้านหลังนี้อาปูคุณปู่คุณย่าหรือคนที่กำลังต่อสู้อยู่มักจะมีปัญหาเนี่ยเนี่ยอันนี้คือประตูสวรรค์เห็นไหมใน8ทิศอันนี้แค่จิบจอยนะจิบจอยเดี๋ยวผมจะไล่ต่อไปในตำแหน่งทิศเหนือครับในตำแหน่งทิศเหนือเป็นลูกชายคนที่สองเพราะนั้นบ้านประตูเปิดทางทิศเหนือโอกาสได้ผู้ชายมากกว่า 60-70% แล้วเพราะเราเปิดประตูผู้ชายเข้าแล้วเพียงแต่ข้างในเนี่ยเราไปวางอะไรก่อนผมเอาแค่ประตูก่อนวันนี้คุณจะได้เลยเพราะนั้นทิศเหนือมาต่อครับทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือเราเรียกว่าทิศอีสานเที่ยวที่แล้วผมเคยพูดว่าคนที่บูชาไอ้ไข่เอาไปวางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไอ้ไข่จะมีพลังมากเดี๋ยวเป็นเคล็ดลับนะครับไข่อยู่ตะวันออกเฉียงเหนือเวลาบนบานไอ้ไข่ให้จุดประทัดอยู่ตำแหน่งตะวันออกเดี๋ยวผมจะเลยคือผมเป็นคนเวลาพูดเป็นอย่างเนี้ยครับเดี๋ยวพอนึกขึ้นได้ก็จะพูดไปนั้นเดี๋ยวผมจะลืมเพราะนั้นตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งประตูผีครับเมื่อกี้เป็นประตูสวรรค์ตะวันตกเฉียงเหนืออันนี้ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นประตูผีครับเป็นประตูผีตำราจีนโบราณให้วางห้องน้ำทับเอาไว้ครับนะไอ้นั่นคือกฎเกณฑ์ตำราโบราณว่ากันด้วยดาวไม่เคลื่อนไหวนะดาวไม่เคลื่อนไหวแปลว่าตัวตายตัวนะเพราะนั้นจำไว้นะครับบ้านของคุณมีผีอยู่สองอย่างหนึ่งผีในบ้านคือผีเจ้าที่กับผีนอกบ้านที่มาเยี่ยมผีเจ้าที่จำได้นะครับตำแหน่งแม่ครับตะวันตกเฉียงใต้อันนี้ตะวันออกเฉียงเหนือคือลูกชายคนที่สาม
ลูกชายคนเล็กนะพวกไอ้ใครพวกเด็กเด็กเดี๋ยวนี้เด็กมันเก่งเยอะก็คือเนี่ยนะเพราะนั้นพวกกลุ่มนี้จัดที่หลับที่นอนวางตรงนี้ผมเคยไปจัดบ้านแต่ว่าที่นอนเขาไม่ได้อยู่อย่างนี้นะครับตำแหน่งนี้นะครับผมให้เอาหมาตัวหนึ่งไปวางแล้วตำแหน่งนี้ไม่มีทางที่จะมาได้แล้วจะเป็นห้องนอนของคู่บ่าวสาวไม่ได้แล้วเพราะเป็นห้องใหญ่อยู่ทางอื่นทีนี้เราก็นําเข้าสู่ประเด็นที่ก่อนที่ผมจะไปต่อนะเข้าประเด็นที่สองก็คือเคยได้ยินคําว่าไทยเก๊กใหญ่กับไทยเก๊กเล็กไหมครับมาตะวันออกต่อครับตะวันออกนั้นเป็นลูกชายคนโตครับเป็นลูกชายที่มีพลังมีความสามารถเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญคนจีนเรียกว่าพญามังกรอยู่ตำแหน่งตะวันออกเพราะนั้นบ้านที่หันประตูสู่ตะวันออกเปิดตรงกลางมักจะมีลูกผู้ชายสุดท้ายมาตำแหน่งตะวันออกเฉียงใต้ครับตำแหน่งลูกสาวคนโตครับลูกสาวคนโตสมัยก่อนเสียสละนะครับหนังสือก็ไม่ค่อยได้เรียนเพราะต้องให้น้องๆเรียนถ้าใครบ้านตระกูลใดก็ตามนะครับเกิดมาสมัยก่อนนะครับมีลูกสาวคนโตลูกสาวคนโตนั้นจะเหน็ดเหนื่อยมากครับน่าสงสารน่าเห็นใจบ้านผมก็มีพี่สาวคนโตครับแกก็เหน็ดเหนื่อยต่อสู้ก็ดูแลพวกเรามาเยอะครับคุณรู้ไหมผมมีพี่น้องกี่คนบอกก็จะตกใจตั้งทีมฟุตบอลได้ครับพี่น้องผมมี13 คนแต่ตอนนี้เหลือประตูมาอยู่คนเดียวแล้วครับผู้รักษาประตูแปลว่าทั้ง8 ทิศแล้วนั้นมันเป็นโจทย์สำหรับคุณที่จะเลือกอยากได้ผู้หญิงอยากได้ผู้ชายให้เลือกทิศตามที่ผมบอกนะต้องทบทวนไหมยังไม่ต้องทบทวนนะผมก็บอกว่านี่คือจุดสำคัญในวันนี้นะครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ